ต่อกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ก็เดินทางตรวจราชการศูนย์โอท็อปคอมเพล็กซ์จังหวัดสระบุรีค่ะติดตามความคืบหน้านโยบายของรัฐบาลโดยไม่มีกลุ่มสนับสนุนหรือว่าต่อต้านในพื้นที่ค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายชัชชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางมาตรวจราชการและติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาลที่ศูนย์โอท็อปคอมเพล็กซ์ผู้แคร์จังหวัดสระบุรีหลังจากเก็บตัวเงียบเป็นเวลา5วันโดยมีนายสุทธิพงษ์จุนเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีสระบุรีรอต้อนรับทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาอาชีพสมุนไพรใกล้ตัวเพื่อสุขภาพอำเภอหนองแคของกลุ่มสตรีที่เคยมอบนโยบายระหว่างลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาพร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์โอท็อปของสระบุรีที่นำมาจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยนะคะว่าการมีศูนย์โอท็อปหรือศูนย์กลางจัดจำหน่ายสินค้าก็จะทำให้สามารถกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคอื่นๆได้เพิ่มมากขึ้นที่สำคัญคนในพื้นที่สามารถนำกองทุนของรัฐบาลมาต่อยอดสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับคนในชุมชนขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้เป็นสักขีพยานในการในพิธีมอบโฉนดที่ดินก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาโอท็อปและกิจกรรมต่อยอดโอท็อปจำนวน5ไร่2งาน12ตารางวาให้กับศูนย์โอท็อปคอมเพล็กซ์ผู้แคร์จังหวัดสระบุรีส่วนการรักษาความปลอดภัยค่ะก็ยังคงเป็นไปตามปกติและไม่พบกลุ่มต่อต้านหรือสนับสนุนเข้ามาในพื้นที่